ลายยีนประพังกรวันที่3เผยสาเหตุในใบมรณบัตรเพื่อนดารายังช็อกวันที่26มีนาคม65ที่ศาลาพิพัฒน์วัดเทพลีลาสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมศพดาราหนุ่มบีมประพังกรเลิกเฉลิมพจน์ที่เสียชีวิตเมื่อช่วงเย็นวันที่23มีนาคมในวัย25ปีโดยผลชันสูตรจากนิติวิทยาโรงพยาบาลตำรวจระบุในใบมรณบัตรสาเหตุการตายคือระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจล้มเหลวบรรยากาศภายงานเต็มไปด้วยความเศร้าโศกของญาติพี่น้องคนสนิทรวมทั้งคนในแวดวงบันเทิงที่เคยทำงานร่วมกันต่างให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตาด้วยการจากไปอย่างกระทันหันทั้งนี้มีนางดาวิกาฤกษ์เฉลิมพจน์มารดาของบีมอยู่คอยต้อนรับแขกที่มาร่วมอาลัยทางด้านสายป่านอภิญญานักแสดงสาวในซีรีส์เรื่องสไปและซีรีส์บ้านสาวโสดได้นำรูปภาพของบีมประพังกรมาไว้อาลัยหน้าโลงศพเผยเป็นภาพที่น้องบีมไปดำน้ำร่วมทริปกันที่จอสุรินทร์พร้อมกล่าวคำไว้อาลัยด้วยสีหน้าที่โศกเศร้าอาลัยบีมประพังกรวันที่3เผยสาเหตุในใบมรณบัตรเพื่อนดารายังช็อกโดยในวันนี้บริษัทเน็ตฟลิกซ์ประเทศไทยจำกัดเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมมีนายยงยุทธทองกองทุนผู้อำนวยการคอนเทนต์ประจำประเทศไทยเป็นประธานในพิธีและมีเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงทยอยเดินทางมาร่วมฟังสวดอภิธรรมอาทิสายป่านอภิญญาวุฒินันทวุฒินิ้งชัญญาเบสณัฐสิทธิ์และอื่นๆสำหรับกำหนดพิธีสวดอภิธรรมทั้งหมด5วันเริ่มคืนแรกในวันพฤหัสบดีที่วันที่24มีนาคม65ไปจนถึงวันจันทร์ที่วันที่28มีนาคม65และกำหนดชาปนกิจจะมีขึ้นในวันอังคารที่วันที่29มีนาคม65ต่อมาเวลา18นาฬิกาสายป่านอภิญญาได้ให้เปิดใจถึงการสูญเสียบีมประพังกรนักแสดงรุ่นน้องที่เคยร่วมงานกันว่าวันที่ได้ทราบข่าวน้องวันนั้นตนอยู่กลางทะเลซึ่งมีกำหนดการขึ้นฝั่งอยู่แล้วเลยไม่สามารถตีเรือกลับมาได้ภายในวันนั้นซึ่งวันนี้ก็เพิ่งขึ้นฝั่งเลยบินกลับมาร่วมงานน้องตอนแรกตนไม่คิดเลยว่าน้องจะไปยอมรับว่าตกใจและช็อกมากเลยรีบรีเช็คว่าเป็นบินจริงๆหรือจากผู้จัดการนอกจากนี้สายป่านกล่าวเสริมว่าช่วงเวลาความประทับใจน้องคือตนเคยทำงานร่วมกันอยู่2เรื่องคือเรื่องสไปโปรเจกต์เอสเดอะซีรีส์ของนาดาวบางกอกตอนนั้นตนเล่นเป็นโค้ชทีมวอลเลย์บอลเลยสนิทกันและก็มีโอกาสได้กลับมาเจอกันอีกที่ซีรีส์บ้านสาวโสดด้วยความที่น้องเป็นเด็กน่ารักสามีของตนเลยรู้จักและสนิทกันซึ่งพวกเขาก็จะวิดีโอคอลคุยกันตลอดเวลาอาลัยบีมประพังกรวันที่3เผยสาเหตุในใบมรณบัตรเพื่อนดารายังช็อกจนหลังๆมาน้องได้มาเรียนดำน้ำกับโรงเรียนของตนเพราะว่าวุฒิเป็นครูสอนฟรีไดฟ์น้องก็ชอบและเรียนจนสอบเสร็จและยังเคยไปทริปดำน้ำและไปใช้ชีวิตกินนอนต่างจังหวัดด้วยกันบ่อยๆช่วงปีที่แล้วเลยรู้สึกว่าวัยเกินไปเหมือนกันถามว่าก่อนหน้านี้น้องมีภาวะซึมเศร้าไหมไม่มีเลยน้องเป็นเด็กอารมณ์ดีอยู่ด้วยแล้วรู้สึกดีตนและเพื่อนจึงทำรูปน้องบีมมาให้น้องในวันนี้เมื่อครูก็ได้พูดกับน้องว่าให้น้องเดินทางให้ดีเดินทางปลอดภัยไปสู่ภพภูมิที่ดีค่ะเวลา18นาฬิกา10นาทีนิ้งชัญญานักแสดงซีรีส์เรื่องเคว้งได้เปิดใจภายหลังบีมประพังกรได้จากไปว่ารู้สึกตัวชาช็อกและนิ่งไปสักพักหนึ่งเลยเหมือนกับรู้ว่าสิ่งที่เกิดมันจริงแต่ร่างกายไม่เชื่อตนไม่รู้เลยว่าตนจะมีพรุ่งนี้หรือเปล่าด้วยความที่ตนก็ป่วยเป็นมะเร็งในช่วงถ่ายทำซีรีส์เคว้งสิ่งที่เสียใจคือมันเร็วไปสำหรับบีมแต่คิดว่าน้องคงเลือกแล้วที่จะไปตอนนี้คิดว่าน้องคงไปเที่ยว
ช่วงเวลาที่ผ่านมาตนสัมผัสได้ว่าน้องเป็นคนจริงใจเป็นคนตลกซึ่งมันทำให้ทุกคนเฮฮาและสนุกได้ตลอดน้องเป็นคนที่น่ารักไม่ว่าจะอยู่กับใครเวลาอยู่ในกองความประทับใจระหว่างน้องมันก็เยอะมากทั้งพลังงานดีๆที่น้องมอบให้คนอื่นมันเยอะจนไม่สามารถพูดออกมาได้เพราะคิดไม่ออกด้วยมันดีไปหมดเลยทั้งนี้นิ้งชัญญากล่าวเพิ่มเติมว่าเพิ่งเจอกันเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วตนได้มีโอกาสไปกินชาบูด้วยกันน้องยังเลี้ยงชาบูตนอยู่เลยและตนก็ยังบอกน้องว่ารอบหน้าตนจะเลี้ยงน้องก็บอกว่าน้องอยากกินโอมากาเสะซึ่งก็ยังไม่ทันได้ไปกินด้วยกันน้องก็จากไปเสียก่อนถามว่าจากไปเพราะเป็นซึมเศร้าตนคิดว่าไม่เพราะตนคิดว่ามันถึงเวลาของน้องน้องแค่หลับไปและไม่ตื่นขึ้นมาแม้ว่าตนจะอยากให้น้องอยู่ต่อตรงนี้ก็คงเป็นแค่ความต้องการของตนคนเดียวความจริงคือน้องขาวแค่ไม่อยู่แล้วเสียงสั่นน้ำตาคลอทำอะไรไม่ได้วันนี้ก็มางานอะไรน้องเป็นวันที่3อยากจะบอกกับน้องว่าวันนี้แต่งหน้ามาสวยมากเพราะเขาชอบรีพลายสตอรี่มาว่าน่ารักสวยตนเลยคิดว่าถ้าวันนี้เขาตอบหรือชมตนได้ก็คงจะดีซึ่งสิ่งที่ทำให้บีมได้คือจะดูแลครอบครัวบีมนอกเหนือจากนี้เพื่อนๆก็มาร่วมงานมาช่วยกันตลอดความซวยแม่หญิงลีใจอ่อนสามีหอบดอกไม้ง้อกลางอีเวนต์ตอบสาเหตุเลิกฟ้าผ่าทำเอาแฟนคลับพากันตกใจเมื่อพระมหาเทวีเจ้าหรือแม่หญิงลีประกาศโสดหลังแต่งงานไปไม่ถึงเดือนแต่ล่าสุดหนึ่งธนาคารคอเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์ในงานรอบสื่อภาพยนตร์คอแต๋วแตกแหกโควิดปังปุริเย่ที่ SF World Cinema Central World บอกว่าแค่ทะเลาะแต่คืนดีกันแล้วแถมในงานยังมีซีนหวานสามีเจ้าหลวงตูนหอบเอกไม้ช่อโตมาให้กำลังใจถึงที่ชีวิตคู่เกิดอะไรขึ้นชีวิตคู่ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนลิ้นกับฟันมันก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างเพราะฉะนั้นถามว่าวีนเหลี่ยงผู้ชายไหมมันก็ต้องมีบ้างแต่ว่าผู้ชายก็มาตามง้อเราแล้วเราแพ้ความดีของเขาที่เขาพาเรามาจากบ้านแล้วก็พาเราไปทำงานเราก็บอกตรงๆว่าเราใจอ่อนแล้วยิ่งวันนี้เขามามอบดอกไม้ให้เราในการเปิดตัวหนังของเรายิ่งใจอ่อนเข้าไปใหญ่แม่ไม่รู้ตัวมาก่อนเลยใช่ไม่รู้ตัวมาก่อนคือเขามาจากที่ของเขาเลยเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะติดต่อเรามาอีกไหมหรือเขาจะเทเรายังไงแล้วเราก็ไม่รู้ว่าความสัมพันธ์หลังจากนี้จะเป็นยังไงแต่ที่รู้ใช่แน่ๆก็คือที่เขามาหาเราอย่างนี้เขาต้องรักเรามีใจให้เราแน่นอนอะไรที่เด็ดมัดใจเขาขนาดนี้อาจจะเป็นความเข้าใจกันมั้งเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างทัศนคติไม่ตรงกันแต่วันนี้เราก็พยายามปรับตัวให้เข้ากับเขาได้แล้วเขาก็พยายามอะไรที่มันไม่ดีไม่สมควรก็พยายามปรับตัวให้เข้ากับเราให้ได้ความสวยเกี่ยวไหมฉันว่าไม่เกี่ยวนะเพราะว่าฉันก็เป็นตัวฉันอยู่แบบนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งคุณงามความดีต่างหากที่มันเกี่ยวแล้ว27วันหลังแต่งงานทะเลาะอะไรกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องราวทำงานไงบางครั้งไม่มีเวลาให้อันนี้ก็มีส่วนอีกอย่างหนึ่งการใช้ชีวิตคู่กันแต่งตัวแบบนี้มันก็มีปัญหาแสดงว่าเขาหวงที่เราแต่งตัวโป๊เซ็กซี่ก็เราเป็นประเทศวัยรุ่นเนาะเพราะฉะนั้นมันก็มีส่วนแต่ว่าลึกๆข้างในความที่เรามาอยู่กับเขาแล้วต้องปรับนิสัยให้เข้ากับเขาบางสิ่งบางอย่างยังปรับไม่ได้ก็พยายามก่อนหน้าแต่งงานทะเลาะกันบ้างไหมก็มีบ้างแต่ไม่ถึงขั้นที่จะเลิกรากันเหมือนในตอนนี้เพราะตอนนี้หลายสิ่งหลายอย่างที่เขาพูดมามันกระแทกใจดำเราก็น้อยแล้วตอนทะเลาะเราเชิดใส่เลยไหม
ไม่ก็ไม่ได้สวยขนาดนั้นเราก็บอกว่าอย่ามาพูดกับเราแรงๆเราเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่แล้วคำแรงๆถึงเราจะไม่สวยแต่ว่าการที่ตกลงแปลงใจอยู่ด้วยกันแล้วคำพูดสำคัญจะฆ่าคนก็อยู่ที่คำพูดนี่แหละเพราะฉะนั้นอะไรที่มันทำให้กระทบกระเทือนใจก็อย่าพูดเขาด่าเราเรื่องการแต่งตัวอย่างเดียวใช่ไหมก็เรื่องการแต่งตัวแล้วก็เรื่องของการที่เราคุยกับ FC มี FC ทักมาเขาก็ห่วงมากเกินไปว่าคุยอะไรนักหนาคุยกับผู้ชายคิดเป็นอื่นหรือไม่แบบนี้ความเซ็กซี่ของเราต้องลดลงไหมฉันก็เป็นตัวฉันแบบนี้ตลอดไปแค่20กว่าวันมันเปลี่ยนไปได้ขนาดนั้นเลยเหรอมันเปลี่ยนได้ไหมถ้าเกิดคนที่เคยใช้ชีวิตคู่กันวันเดียวก็เปลี่ยนค่ะถ้าทัศนคติและความเข้าใจกันมันไม่มีมันเปลี่ยนแน่นอนค่ะเกี่ยวกับเรื่องแซ่บบนเตียงไหมเว้ยแซ่บบนเตียงไม่มีหรอกค่ะไม่แซ่บเลยเหรอแม่แซ่บแต่ว่ามันก็อยู่ที่ตัวเราสองคนว่าพร้อมกันไหมมีความต้องการไหมแต่ถ้าให้พูดจริงๆมันเป็นเรื่องของการคุยกับ FC กับคนรอบข้างตลอดดึกการที่เราจะต้องทำงานบางครั้งบางคราวที่เราไม่มีเวลาให้กับเขาตรงนี้ก็เข้าใจได้เนาะเรื่องแบบนี้จะทำยังไงเราทำงานมาเหนื่อยๆฟิลคนทำงานกลับมาเหนื่อยแล้วโดนบ่นโดนว่าแบบนี้มันก็ต้องนอยเป็นปกติต้องคุยกันใหม่ๆเรื่องของการทำงานว่าหลังจากนี้เราต้องคุยกับ FCเราก็ต้องปรับความเข้าใจกับเขาแล้วอีกอย่างหนึ่งเราเป็นคนของสังคมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะพูดอะไรการวางตัวการจะคุยกับใครต้องเปิดกว้างค่ะแล้วที่พูดในไลฟ์สดว่าจะหาเด็กวัยรุ่นใหม่นี่ยังไงเว้ยเอาอะไรมาหาในเมื่อเขามาง้อขนาดนี้เอาอะไรมาหอสอแล้วการแต่งงานมันไม่ใช่เป็นคอนเทนต์มันไม่ได้เกิดขึ้นมาง่ายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องศึกษาอย่างที่บอกว่าหลังจากนี้จะเริ่มจับข่าวคุยกันแล้วก็ปรึกษากันว่าถ้าจะใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันจะต้องมีความเข้าใจกันมากกว่านี้และอะไรที่ไม่เข้าใจกันก็ให้ใช้คำพูดแบบนุ่มนวลเรารับได้แล้วเราก็พร้อมที่จะรับฟังทุกข้อทุกปัญหาค่ะหลายคนแซวว่าเป็นร่างสองของเบลล่าโอ้ยฉันไม่ใช่ร่างสองของใครค่ะเป็นตัวฉันเองสถานไหมคนเอาประเด็นมาเปรียบเทียบกันเบลล่าก็เลิกแม่ก็เลิกพูดง่ายๆว่าเราแปลงเพศมาแล้วเราเทฮอร์โมนมากันที่ผู้ชายมาพูดหยาบๆเราก็ไม่ชอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นความนอยของเราความน้อยใจของเราเองเรียกว่าฮอร์โมนเป็นเหตุฮอร์โมนได้เป็นเหตุหรอกค่ะเรียกว่าองค์ประกอบความเข้าใจกันนี่แหละเป็นเหตุที่สุดสรุปตอนนี้เลิกไม่เลิกสรุปตอนนี้เขามาง้อคืนดีแล้วเราก็ไม่เลิกสิคะเป็นตำนานเลยไหมแต่งไวเลิกไวคืนดีไวมากแม่ก็ขอพูดคำซ้ำซากอยู่เหมือนเดิมว่าจะตำนานหรือไม่ตำนานมันอยู่ที่คนสองคนมีความเข้าใจกันขนาดไหนถ้าเขาพร้อมจะใช้ชีวิตคู่กับเราก็ต้องมีความปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทัศนคติให้มันเข้ากับเราให้ได้เราทำงานมาเหนื่อยๆก็พยายามปรับตัวปรับทัศนคติให้เข้ากับเขาให้ได้ถ้าเกิดเลิกกันครั้งต่อไปจะโพสต์ประกาศเหมือนเดิมอีกไหมเว้ยเราก็ไม่นะต่อไปเราไม่เอาแล้วเพราะว่าจะมีอะไรยังไงเราก็จะคิดถึงวันที่คบกันวันแรกแล้วก็ฝากถึงเยาวชนชาวเมืองทิพย์เราต้องดูคุณงามความดีของเขาแล้วก็ดูพฤติกรรมทัศนคติอย่าตัดสินใจด่วนเหมือนกับแม่หญิงลีผิดแล้วผิดเลยนะลูกมันแก้ปัญหากลับมาไม่ได้ความเจ็บความช้ำมันต้องไม่เกิดขึ้นที่เมืองทิพย์หลายคนบอกแม่จบตาเว้ยฉันจะไปจบตาอะไรคนแบบฉันไม่มีการจบตาค่ะเพราะว่าอยู่ในสายบุญมาตลอดและอย่างหนึ่งอะไรที่มันเป็นแก่นแท้แล้วและที่มันเป็นสิ่งที่ดิฉันก็พยายามบอก FC ฉันตลอดว่าพยายามนะลูกชีวิตคู่ไม่ได้เกิดมาง่ายและอย่างหนึ่งผู้ชายที่ตัดสินใจมาแต่งงานกับประเภทแบบเรามันน้อยมากหรือมันไม่มีเลยเพราะฉะนั้นอย่านะคะอย่าตัดสินใจหรือใด
อย่าตัดสินใจหรือด่วนตัดสินใจขอให้ทุกคนที่มีชีวิตคู่ปรับทัศนคติแล้วก็เอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วก็เอาใจเราไปใส่ใจเขาทุกคู่จะได้ยืนอยู่และเคียงคู่กันตลอดไปค่ะวัยรุ่นชาวเมืองทิพย์ค่ะแม่หญิงลีคนนี้จะไม่ทำให้วัยรุ่นผิดหวังชีวิตคู่มันเกิดมาได้เราก็ต้องช่วยกันสานต่อให้มันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่รุ่นต่อไปให้รู้ว่าขนาดเพศที่3อย่างเราก็สามารถมีผู้ชายที่รักแท้แล้วก็ยืนเคียงข้างเราไปได้ตลอดค่ะ